อนนี้เรียกร้องให้ทางพรรคพลังประชารัฐกับพรรคประชาธิปัตย์ต้องดำเนินการยังไงกับสสที่เกี่ยวของโคตรึกเนี่ยคุณต้องมาชี้แจงอ่ะว่าคุณไปรับเงินไม่พนันออนไลน์ได้ไงส่วนของชนพัฒน์หน้าซัวเนี่ยอย่างแรกคือเราเรียกร้องให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยปลดออกจากกรรมการตำรวจนะครับเพราะคุณเกี่ยวข้องกับไม่พนันออนไลน์คุณไม่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการตำรวจครับและประเด็นต่อมาคือลาออกจากสสด้วยเพราะว่าคุณไม่โปร่งใสอ่ะคุณเกี่ยวพันกับไม่พนันอ่ะและขณะนี้คุณอยู่ระหว่างการดำเนินคดีฟ้องเงินอยู่สสมี2คนตอนนี้ที่เกี่ยวข้องใช่ครับถูกต้องมันมีข้อที่จริงยังไงบ้างมีผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐนั่นแหละคอยช่วยเหลือนะของพรรคเลยไหมที่ช่วยนี่ไม่ต้องไปเอ่ยขนาดนั้นเอาว่ามีผู้ใหญ่ช่วยเหลือแล้วกันแม้ทั้งเมื่อวานนี้ชนพัฒน์ก็วิ่งหาผมนะทั้งวันแม้กระทั่งวันนี้ด้วยก่อนเที่ยงที่ผมจะมาก็เขาก็บอกว่าเขาอะไม่ได้อยากเป็นกรรมธิการแต่ถูกสสพรรคประชาธิปัตย์อะประธานกรรมธิการอะบังคับให้เขามาเป็นเนี่ยเขาก็อธิบายเหตุผลให้เราฟังแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาได้มีส่วนเกี่ยวข้องจริงนะยอมรับนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องจริงไม่มันต้องคดีถึงที่สุดก่อนต้องศาลตัดสินก่อนนะครับแต่เราก็เรียกร้องเพื่อให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลเวลามีคดีเขายังแสดงสปิริตเลยแล้วพรรคพลังประชารัฐไม่แสดงสปิริตเลยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมาตรฐานอยู่ตรงไหนอ่ะปล่อยให้คนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์มาเป็นส.ส.อันนี้ผมก็ต้องเรียกร้องว่าให้ผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ตรวจสอบดูนะครับว่าโคตรึกเนี่ยทำไมถึงไปรับเงินในเว็บพนันออนไลน์